23หนุ่มโสดที่เหลือก็ยังได้สิทธิ์ในการทำความรู้จักเธอนะฮะว่าสาวโสดคนนี้เป็นใครมาจากไหนและแน่นอนดับไฟได้ทุกเมื่อเรามาทำความรู้จักสาวโสดคนนี้กันสวัสดีค่ะโฟมพิมพันธ์อินทนามอายุ21ปีเป็นบาริสต้าที่ดาวินคาเฟ่ค่ะที่ร้านนะคะก็จะเป็นแนวสตรีมพังค่ะแล้วก็เป็นแนวแบบคลาสสิกลูกค้าที่มาเนี่ยมาดมกาแฟจะมาเลือกเมล็ดกาแฟได้ค่ะจริงๆไม่ชอบกินกาแฟเลยแล้วก็เพื่อนชวนมาทำเป็นบาริสต้าค่ะก็เลยลองมาทำดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันชอบไปแล้วความยุ่งของบาริสต้ายุ่งขนาดไหนนะคะก็ทำทุกวันนะคะแล้วก็ทำตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นค่ะเวลาระหว่างวันก็จะไม่ว่างเลยต้องหยิบจับน้ำแข็งหรือว่าดริปกาแฟทำทุกอย่างค่ะจนแบบตอบแชทไม่ได้ช่วงนี้คนมันเยอะมากก็เลยแบบไม่ค่อยตอบใครเลยทางเดียวที่จะมาเจอโฟมได้นะคะก็มาเจอที่ร้านได้เลยนะคะถ้าเป็นแฟนกันก็มานั่งเฝ้าเราทำงานได้ค่ะแต่ก็ให้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงเราอาจจะแบบไม่ได้เดินไปหาได้ทุกครั้งคุณก็แค่แบบมองเราอยู่ในสายตาก็พอค่ะเห็นโฟมนิ่งๆนะคะก็จะเป็นคนชอบแกล้งมากค่ะชอบแกล้งเพื่อนแกล้งแฟนแกล้งทุกคนเลยที่แบบหน้าแก้วกับเพื่อนที่เคยแกล้งก็แบบหาแมลงสาบปลอมแล้วก็แบบโยนเข้าไปให้เพื่อนตกใจกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบด่าเราแต่เราก็รู้สึกว่ามันสะใจดีถ้าเป็นแฟนเรานะคะก็ต้องยอมโดนเราแกล้งทุกวันบ่อยมากและก็ไม่รู้ว่าตอนไหนที่คุณจะโดนแกล้งบ้างไปที่ไหนก็แกล้งได้นะคะในรถก็แกล้งได้ห้องนอนก็แกล้งได้ตลาดก็แกล้งได้แกล้งได้ทุกที่ค่ะต้องหาแบบว่าร้านที่ขายแมลงสาบหรือว่าของที่แบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็แบบแอบโยนใส่เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาตกใจไปเลยหลอกผีหนูก็ทำนะคะตอนนั้นอยู่ในห้องค่ะเขากำลังหาอะไรทานอยู่แล้วหนูก็เดินไปเงียบๆแล้วก็แบบทำให้เขาตกใจเขาก็แบบเหมือนตกใจว่าเป็นผีจริงๆอะค่ะโกรธแบบจะร้องไห้เลยถ้าให้โฟมเลิกแกล้งไม่มีวันละค่ะไม่รู้หนูชอบทำให้มันเป็นแบบสีสันชีวิตอะฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟกันนะคะโฟมเป็นคนชอบแกล้งงั้นลองแกล้งมาเป็นแฟนกันไหมคะอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะดูเพลินกันอีกแล้วไม่มีใครดับไฟเลยไม่มีเลยแต่ยอมรับว่าสาวโสดเธอค่อนข้างที่จะมีความอำมหิตนะคุณเล่าเรื่องนี้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยมากก็จะชอบแกล้งนะคะแล้วก็แกล้งเป็นขี้ไม่มีวันที่ฉันจะเลิกแกล้งหรอกค่ะเพราะมันเป็นสีสันในชีวิตของฉันล่ะค่ะมันยังไงสาวโสดมันสนุกยังไงในการแกล้งให้ชาวบ้านตกใจหนูเป็นคนเส้นตื้อแบบเติมสีสันให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าแฟนแบบว่ามันเคยชิลเลอร์ไอ้ของปลอมงูปลอมตุ๊กแกปลอมแล้วถ้าเขาไม่แบบตกใจแล้วอ่ะเราจะทำยังไงเราจะแอดวานซ์ขึ้นยังไงก็ใช้เป็นงูเห่าจริงๆไปนะไปปล่อยที่เตียงอะพี่เซอร์ไปที่เตียงเนี่ยเหรอแล้วเคยมีประสบการณ์ในการแกล้งเพื่อนแกล้งแฟนแล้วเขาโกรธจริงไหมโกรธจริงมีค่ะก็ตอนนั้นอยู่ในรถแล้วเขาอุ้มลูกแมวอยู่แล้วเขาก็แบบเขาชอบลูกแมวมากเขาก็แบบคุยกับลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปซื้อแมลงสาบปลอมมาแล้วก็โยนใส่เขาเขาก็สะดุ้งค่ะแล้วก็แบบแมวตกลงไปอะค่ะนอกรถในรถแหละในรถโอเคครับแล้วเขาก็แบบคือน้ำตาเขาแบบคอเบ้าแบบว่าตกใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้มากกลัวแมวเจ็บอันนี้คือเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่แฟนเก่าใช่ไหมค่ะเพื่อนแล้วยังไงพอแมวหล่นเขาก็ร้องไห้ตกใจเพราะว่าแมวเจ็บแล้วคุณว่ายังไงก็โอ้เขาอะค่ะก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่แกล้งเขาแรงอะไรแต่หลังจากนั้นก็แกล้งอีกใช่ต้องร้องไห้ไปเลยครับแกล้งอีกก็ถือว่าเป็นสีสันในชีวิตแหละแต่ดูสิว่าหนุ่มๆที่เปิดไฟเอาไว้หรือว่าชอบกินกาแฟกันขอให้กล้องทุกตัวจับมาที่นาราจุกกรูปิดทำไมครับเนี่ยถือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มองเรื่องนี้ด้วยสายตาละเหี่ยใจมากไม่เป็นไรเราจะให้กำลังใจคุณอยู่เงียบๆนะฮะก๊อตครับ
ถ้าต้องมีแฟนขี้แกล้งแบบนี้ผมชอบอยู่แล้วครับคนขี้แกล้งเพราะว่าก๊อตเนี่ยโหแกล้งเป็นคนแกล้งเหมือนกันนะยังไงพ่อกับแม่นี่ผมแกล้งหมดเลยนะแกล้งยังไงแกล้งเสพยาแกล้งไม่ตั้งใจเรียนแกล้งลักขโมยอันนั้นนะชักเลยยังไงคุณแกล้งพ่อแม่เป็นยังไงก็แกล้งอย่างเงี้ยฮะเอาโทรศัพท์ไปซ่อนบ้างเอาเป๋าตังค์ไปซ่อนบ้างแต่ผมเอากลับมาคืนนะแต่เหลือแต่เป๋าตังค์อย่าเรียกว่าแกล้งเรียกว่าขโมยเงินแม่ดีกว่าชอบเลยแบบนี้ชอบเลยชอบครับก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับไม่เครียดครับโอเคโอเคอ่ะโก้ครับต้อนรับสู่เทคเมลไทยแลนด์ครับครับผมทำไมคุณเปิดไฟไว้ก็แค่เขาเป็นผู้หญิงผมก็เปิดไว้รอแล้วครับชัดเจนอันนี้มาหาแฟนเลยแค่เขาเป็นผู้หญิงผมก็เปิดแล้วนะฮะนี่คือเปิดด้วยแรงหื่นเลยตัวเล็กสเปคผมเลยเยี่ยมเลยครับผมผมชอบคุณชัดเจนไม่ต้องเยอะเยอะโอเคผู้หญิงเปิดหมดแล้วครับคนที่ใช่ไม่ต้องพูดเยอะโอเคโอ้ยสมน้ำหน้าสมน้ำหน้านี่นี่นี่เดี๋ยวนะการบ้านแน่นไม่ได้ใช้เงินเลยบ้าบอที่สุดหลายนกแล้วนะเตรียมฟรีเลยเตรียมฟรีอ่ะนมสดมาใหม่ซีครับผมคุณเปิดไฟไว้ผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากๆครับผมแล้วก็ผมชอบคนที่จัดสรรเวลาเป็นนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกคลิกตรงที่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็จัดสรรเวลาให้ดีในเวลาทำงานครับผมเท่านี้ครับโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนนะฮะฮะไม่ได้ถามอะไรครับผมชอบคนแกล้งนะครับยังไงแม่น่าสนใจนะเนี่ยชอบจะไปอยู่แล้วคุณยังไงชอบโดนแกล้งครับเขาบอกชอบแกล้งเอางูในรถหรือว่าชอบทำให้ตกใจรถไม่มีปัญหาสำหรับผมครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แฟนหรอกครับที่แกล้งคุณฟ้าดินกันแกล้งคุณอยู่ทุกวันอยู่แล้วล่ะครับเอาแบบนี้เอาตับนี้ตายยังไงตับนี้ยังไงเขาชอบแกล้งเอางูในรถใช่ไหมครับหรือว่าทำให้ตกใจรถไม่มีปัญหาสำหรับผมครับเพราะผมไม่มีรถครับเลยขับมอเตอร์ไซค์ครับเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลขับมอเตอร์ไซค์ครับบอกแล้วว่าได้เลยมาตั้งนานก็จบไปแล้วกูไม่แน่ใจว่ากูขำหรือกูสมเพชกันแน่พี่เจนครับผมก็เหมือนกันครับเขาเป็นคนขี้แกล้งเจนก็เป็นคนขี้แกล้งเหมือนกันครับบางทีผมแกล้งเพื่อนแล้วทำคอนเทนต์ด้วยซ้ำไปยังไงใช่ก็มีแบบว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แบบเป็นเหมือนสมาร์ทสามารถควบคุมผ่านแอปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นสมมุติเหมือนเป็นห้องมืดๆเป็นผีไปเลยอะไรเงี้ยก็มีสมมุติว่ามีเวลาว่างเงี้ยผมว่าเขาอาจจะมีทำคอนเทนต์แกล้งกันก็ได้ใช่ผมว่าคนหนึ่งแกล้งคนหนึ่งก็น่ารักดีนะแต่ถ้ามีแฟนที่ต่างฝ่ายต่างคิดทุกวันว่าจะแกล้งกันยังไงกูไม่น่ารอดนะแต่ไม่แน่อาจจะดีก็ได้อ่ะดวงสดมาใหม่เจนครับต้อนรับสู่เทคเมลไทยแลนด์แจ็คเก็ตสวยมากคุณเปิดไฟไว้ครับสเปคเหมือนกันครับครับเขาตัวเล็กน่ารักขาวดัดฟันแล้วแถมขี้แกล้งอีกอยากโดนแกล้งอยากโดนแกล้งอยากโดนแกล้งโอเคอ่ะมาใหม่เหมือนกันแซมต้อนรับสู่เทคเมลไทยแลนด์ครับนี่คือบุคลิกหรือปวดท้องฮะตอนยืนนี้ฮะโอเคอ๋อเป็นยังไงคนนี้ครับก็ผมมาคอนทราสต์เลยผมเป็นคนเงียบๆครับผมว่าน้องน่าจะแกล้งผมสนุกนะแซมเป็นคนไม่ได้ชอบแกล้งใครแล้วก็เป็นคนเงียบๆเหมาะแก่การเป็นเหยื่อมากอ่ะพี่โจครับผมมึงนี่มาทุกบุคลิกเลยนั่นเนี่ยมันนี่คือเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆแดงก็มาอันนี้แนวน่ารักขี้ขู่อย่างเงี้ยหรอแน่ต้องเข้าใจผมเผยภาพท่าแทงมาเลยผมเป็นคนเรียบร้อยครับปกติแล้วผมเป็นคนเรียบร้อยครับเหมือนผ้าทำไปวันนี้มึงปลอมสุดนะงี้วันนี้มึงดูปลอมสุดแหละแต่ทำไมคุณเปิดไฟไว้พี่โจชอบครับผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วผมเป็นคนที่ชอบถูกแกล้งครับผมเป็นคนเรียบร้อยนั่งนิ่งๆให้แกล้งได้เลยครับดูเชื่อได้เนาะแล้วแต่วิจารณญาณตอนนี้เราเหลือ23หนุ่มโสดครับและแน่นอนนะฮะเรายังต้องทำความรู้จักสาวโสดคนนี้ให้มากขึ้นอีกสักหน่อยและย้ำว่าพวกคุณดับไฟได้ทุกเมื่อเลยนะครับเชิญครับ